เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่า กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆนะจ๊ะคราวนี้เราก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราน่ะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้สมมติว่าเป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้อบรมสั่งสอนสรุปเป็นสิ่งที่เราจะต้องจำเป็นหลักวิชาไว้ก็คือหยุดเป็นตัวสำเร็จจับหลักตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะหยุดเป็นตัวสำเร็จใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆนั้นนำใจนั้นมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือศูนย์กลางกายฐานที่7จะอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะท่านให้ตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดไปที่กลางดวงใสใสตรึกก็คือการนึกถึงดวงอย่างสบายสบายคล้ายๆกับการนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยนึกอย่างสบายสบายตรึกนึกถึงดวงใสแล้วก็เอาใจหยุดไปที่จุดกึ่งกลางของความใสพร้อมกับประกอบบริกรรมภาวนา
ประคองใจให้หยุดนิ่งว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปใจก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่กลางดวงใสใสภาวนาอย่างนี้เรื่อยไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วมันจะทิ้งคำภาวนาไปเองจะมีอาการคล้ายๆกับว่าเราลืมคำภาวนาสัมมาอรหังไปแต่ใจไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นหรือเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะวางใจหยุดนิ่งๆอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นเมื่อเกิดอาการหรือความรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้รักษาใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆอย่างนั้นเรื่อยไปเลยแล้วใจจะถูกส่วนไปเองหยุดอย่างนั้นเรื่อยไปเลยกลางดวงใสๆและใจจะถูกส่วนไปเองเวลาถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปไปที่ฐานที่6ซึ่งอยู่ห่างจากฐานที่7แค่2นิ้วมืออยู่ในระดับสะดือของเรานั่นแหละตรงนั้นเป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยใจที่ตกศูนย์เนี่ยจะมายกเอาธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาที่ฐานที่7ภาพที่เราจะเห็นก็คือเห็นเป็นดวงใสใสใสบริสุทธิ์โตจากฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมาแล้วก็จะมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ฐานที่7เมื่อลอยมาอยู่ที่ตรงนี้หยุดอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคกล่าวว่าหนทางเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานหมายถึงว่าถ้าธรรมดวงนี้บังเกิดขึ้นการที่จะไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในก็จะเริ่มขึ้นแล้วธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากเกิดขึ้นได้เมื่อใจหยุดกับนิ่งอย่างถูกส่วนนะจ๊ะจะใสบริสุทธิ์และกลางธรรมดวงนี้จะมีจุดสว่างเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มเมื่อใจหยุดสนิทติดตรงกลางดวงนี้เราจะเห็นจุดใสๆที่เล็กเท่ากับปลายเข็มนั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวจะเป็นจุดสว่างกลางดวงใสนั่นแหละคือที่หมายที่เราจะต้องหยุดใจตรงกลางจุดใสๆจุดสว่างในกลางดวงใสซึ่งเล็กเท่ากับปลายเข็มนั้นน่ะ
จะต้องหยุดใจนิ่งไปเลยหยุดในหยุดไปเรื่อยๆพอถูกส่วนเข้าก็จะขยายดวงข้างนอกก็ขยายจุดสว่างก็ขยายแล้วเราจะเข้ากลางนั้นไปถึงดวงธรรมดวงถัดๆไปคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัศนะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าแต่ละดวงนั้นมีรสมีชาติมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปซึ่งเมื่อเราเข้าถึงได้แล้วเนี่ยเราถึงจะสัมผัสรสชาติหรือคุณสมบัติของแต่ละดวงนั้นได้ที่ท่านเรียกว่าดวงศีลรสชาติของศีลเป็นอย่างไรเราจะไปรู้ได้ต่อเมื่อเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิก็เช่นเดียวกันปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะก็จะมีรสมีชาติแตกต่างกันออกไป6ดวงนี้ถือเป็น1ชุดนับตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่อยมาถึงดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นชุดหนึ่งจะอยู่ระหว่างกายต่อกายจะเป็นเครื่องกรองเครื่องกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นพอถูกส่วนบริสุทธิ์เท่ากับกายที่จะเข้าถึงก็จะดึงดูดเข้าไปถึงกายนั้นซึ่งกายถัดไปก็คือกายมนุษย์ละเอียดมีลักษณะเหมือนกับตัวเรานี่แหละแต่ว่าสวยงามกว่าอยู่ในวัยเจริญที่สดชื่นกว่านั่งขัดสมาธิขัดสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหลับตานิ่งหยุดใจที่กลางกายเป็นปกติเนี่ยเราจะเห็นกายเหล่านี้เนี่ยกายในกายเข้าไปเรื่อยๆสลับด้วยดวงธรรมชุดหนึ่งก็จะถึงกายกายถัดไปก็คือกายทิพย์หยาบแล้วก็กายทิพย์ละเอียดกายรูปภพหยาบกายรูปภพละเอียดกายอรูปภพหยาบกายอรูปภพละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบกายธรรมโคตรภูละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบกายธรรมโสดาบันละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบกายธรรมพระอนาคามีละเอียดกายธรรมอรหัตหยาบกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายเป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่เด็กเกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานี่แหละจะเห็นได้เมื่อใจหยุดนิ่งนิ่งหยุดนี่จึงเป็นตัวสำเร็จและกายที่สำคัญก็คือกายธรรมที่มีลักษณะสวยงามมากเราประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการงามไม่มีทิฏฐิใสเกินใสสวยเกินสวยมีเกศดอกบัวตูมดอกบัวตูมเล็กๆ เหมือนดอกบัวสัตบงกตป้อมๆหน่อยตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเป็นทักษิณาวัตรคล้ายๆก้นหอยแต่ว่าไม่ได้แหลมแบบก้นหอยนะแนบสนิทติดกับพระเศียรของท่านเรียงรายที่มีช่องไฟอย่างเป็นระเบียบไม่สับสนไม่สับสนสวยงามมากกายนี้จะใสยิ่งกว่าเพชรใสเกินใสใสเกินใสสวยเกินสวยงามไม่มีทิฏฐิงามกว่ากายอรูปพรหมกายรูปพรหมกายทิพย์กายมนุษย์ละเอียดหรือกายมนุษย์หยาบซึ่งเป็นกายที่อยู่ในภพสามนั่นนะ
กายนี้สวยงามมากเรียกว่าธรรมกายหรือกายธรรมเป็นตัวพระรัตนตรัยท่านเรียกว่าพุทธรัตนะบางครั้งก็เรียกว่าพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นกายของพระพุทธเจ้ากายธรรมนี้มีตั้งแต่กายธรรมโคตภูเรื่อยไปเลยหน้าตักหย่อนกว่า5วานิดหน่อยตั้งแต่เล็กไปถึงหย่อนกว่า5วาเล็กไม่มีประมาณถึงหย่อนกว่า5วาเรียกว่ากายธรรมโคตภูแล้วก็กายธรรมปโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วากายธรรมพระสกิทาคามีหรือบางครั้งเรียกว่าพระสกทาคามีหน้าตัก10วาสูง10วากายธรรมพระอนาคามีหน้าตัก15วาสูง15วากายธรรมพระอรหัตหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายธรรมอรหัตคือที่หมายเพราะเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆเหล่านั้นสังโยชน์เบื้องต่ำเบื้องสูงกิเลสหยาบกิเลสปานกลางกิเลสละเอียดมีมาตั้งแต่กายมนุษย์หยาบทิพย์พรหมรูปภูมิกายธรรมโคตภูสุดาสกิทาคาจนกระทั่งถึงพระอนาคามีมีอยู่ถึงแค่กายนี้พอถึงกายธรรมอรหัตก็หลุดแล้วหลุดพ้นไปแล้วกิเลสอาสวะที่บังคับบัญชาอยู่ดับสลายหายไปเลยสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษไม่มีกิเลสเลยกิเลสในกายของพระอรหันต์นั้นไม่มีเลยดับหมดสะอาดบริสุทธิ์มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆแต่กายธรรมโคตภูถึงกายธรรมอรหันต์ลักษณะเหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่ากันความใสความสว่างก็ไม่เท่ากันเพราะบริสุทธิ์ไม่เท่ากันบริสุทธิ์น้อยก็ใสน้อยสว่างน้อยบริสุทธิ์ปานกลางก็ใสปานกลางสว่างปานกลางบริสุทธิ์มากก็ใสมากสว่างมากเกินกว่าดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันนับดวงไม่ถ้วนทีเดียวจะเป็นแสงที่เนียนตาละมุนใจกายธรรมนี่แหละเป็นกายที่สำคัญเป็นตัวของพระพุทธศาสนาทีเดียวพุทธศาสนาคำสอนทั้งหมดออกมาจากพระพุทธเจ้าหรือกายธรรมนี้ทั้งหมดเลยกายธรรมคือพุทธรัตนะคำสอนคือธรรมรัตนะผู้รักษาคำสอนไว้คือสังฆรัตนะเป็นกายธรรมละเอียดที่ซ่อนกันอยู่ภายในกายธรรมนี่แหละหลุดพ้นจากกฎเหล็กกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎเหล็กบังคับได้เฉพาะกายที่อยู่ในภพสามตั้งแต่กายอรูปภพลงมาอรูปภพกายรูปภพกายทิพย์กายมนุษย์หยาบละเอียดรวมกันทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนั่นแหละส่วนกายธรรมนั้นเป็นกายที่หลุดพ้นจากภพสามเพราะฉะนั้นจึงไม่อยู่ในกฎแห่งไตรลักษณ์เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือเป็นอิสระจากการบังคับบัญชาของพยามารของกิเลสอาสวะทั้งหลายเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุขล้วนๆที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆกายที่เป็นอิสระอย่างนี้แหละก็เรียกว่าอัตตา
เป็นตัวตนที่แท้จริงเป็นตัวจริงแท้ๆเลยตัวไม่แท้นะเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวแท้เพราะฉะนั้นจำตรงนี้ให้ดีนะลูกนะเราเกิดมาวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็ต้องการแสวงหาความรู้อันบริสุทธิ์ที่เป็นความจริงของชีวิตเราเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรความรู้ที่เกิดจากปัญญาบริสุทธิ์นี้เนี่ยมีอยู่เฉพาะในกายธรรมเท่านั้นนะลูกนะกายอื่นไม่มีธรรมกายเนี่ยจะรู้ว่าเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรทำไมกายธรรมถึงรู้ได้เพราะว่ามีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัศนะธรรมจักขุก็คือการเห็นจะเกิดจากความบริสุทธิ์ของใจที่หยุดนิ่งอย่างดีแล้วนะเป็นใจที่บริสุทธิ์เพราะนั้นดวงตาก็เกิดเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางในเวลาเดียวกันเราจะโน้มน้าวไปในอดีตก็ได้จะสาวไปถึงในอดีตก็ได้จะศึกษาในปัจจุบันก็ได้หรือจะสาวไปถึงในอนาคตก็ได้ธรรมจักขุนี่แหละสำคัญมีอยู่เฉพาะในธรรมกายเท่านั้นเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางแล้วก็มีญาณทัศนะสว่างไปถึงไหนเห็นไปถึงนั่นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเมื่อเห็นได้รอบตัวความรู้ก็รู้ได้รอบตัวเห็นรอบตัวรู้รอบตัวนี่แหละก็เรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้ความรู้ที่เกิดจากการเห็นแจ้งไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดจากการคิดที่เรียกว่าจินตมยปัญญาไม่ใช่คิดไม่ใช่ไตรตรองเอาแบบนักคิดทั่วไปหาเหตุหาผลว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่รู้เพราะว่าไปได้ยินได้ฟังจากผู้รู้ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายหรือจากการอ่านจากการศึกษาแต่เป็นการเห็นได้โดยตัวของตัวเองเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายเห็นรอบตัวแล้วก็รู้ได้รอบตัวเกิดมาจากไหนมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้ด้วยวิธีการใดธรรมกายนี่แหละคือผู้ที่จะให้คำตอบได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนหรือมวลมนุษยชาติทุกคนเกิดมาก็เพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้เนี่ยทีนี้เมื่อมันยังไม่รู้เมื่อไปรู้ก็ต้องทำแบบผู้ไม่รู้เพราะทำแบบผู้ไม่รู้จึงต้องเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปนะจนกว่าจะไปพบผู้รู้ผู้รู้ที่ท่านรู้ก็เพราะท่านเข้าถึงธรรมกายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับธรรมกายคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าได้เข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเข้าถึงแล้วเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะจึงจะมาเปิดเผยมาแนะนำมาสั่งสอนให้เราได้รู้ได้เห็นตามไปนั่นแหละพอรู้เห็นตามท่านไปจัดกิเลสอาสวะได้ก็จะเป็นแบบเดียวกับท่านเพราะนั้นถ้าไม่รู้ก็ต้องทำแบบผู้ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ต้องเกิดกันต่อไป
เกิดไปในที่ต่างๆกันในภพภูมิต่างๆภพภูมิต่างๆใน31ภูมิในภพทั้ง3นี้นะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ารู้เห็นได้ก็โดยธรรมกายของท่านนั่นแหละธรรมกายของท่านน่ะแทงตลอดทั้งนิพพานทั้งภพ3ทั้งโลกกันแสงโกจวันอนันตจักรวาลอากาศโลกขันธ์โลกสัตวโลกมนุษย์ทิพย์ธรรมแทงตลอดหมดเลยเมื่อท่านแทงตลอดหมดอย่างนั้นเนี่ยด้วยธรรมจักขุและญาณทัศนะเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้รู้ที่สมบูรณ์ที่แท้จริงไม่ต้องคิดไม่ต้องโดนดาวเอาเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดยพระองค์เองเมื่อหยุดได้สนิทติดในกลางและก็เข้ากลางของกลางได้ถอดกายออกเป็นชั้นๆตั้งแต่กายมนุษย์หยาบละเอียดทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมกายธรรมในกายธรรมถึงถอดเอาหมดถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าใสสว่างอยู่อย่างนั้นแหละนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะลูกนะและกายธรรมเนี่ยมีอยู่ในมนุษย์ทุกคนในโลกที่ไหนมีมนุษย์ที่นั้นมีธรรมกายที่ไหนมีคนที่นั้นก็มีธรรมกายมีมนุษย์อยู่ที่ไหนมีคนอยู่ที่ไหนมีธรรมกายอยู่ที่นั่นมนุษย์อยู่ในน้ำทำมาหากินในน้ำดำน้ำธรรมกายก็ตามไปติดอยู่ในกลางมนุษย์อยู่ในอวกาศธรรมกายก็อยู่ในกลางมนุษย์นั้นอยู่บนบกพื้นราบธรรมกายก็อยู่ในมนุษย์แต่อยู่บนพื้นราบอยู่เชิงเขาธรรมกายก็ตามมนุษย์ไปอยู่ที่เชิงเขาก็อยู่ในตัวมนุษย์ตรงนั้นอยู่บนเขาธรรมกายก็อยู่กลางตัวมนุษย์นั้นนี่เป็นอย่างนี้นะลูกนะตั้งแต่กลางอวกาศบนเขากลางเขาเชิงเขาพื้นราบถึงท้องทะเลกระทั่งใต้ท้องทะเลลงไปมีมนุษย์อยู่ที่ไหนมีธรรมกายอยู่ที่นั้นเมื่อเข้าถึงธรรมกายได้แล้วความสุขก็เกิดขึ้นสุขทันทีที่ได้เข้าถึงธรรมกายเป็นความสุขที่แท้จริงที่แตกต่างจากความสุขที่เคยเจอที่เราเหมาหรือเข้าใจผิดไปว่ามันคือความสุขมันต่างกันอย่างฟ้ากับดินทีเดียวเหมือนธุลีในผืนปฐพีกับท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มันห่างไกลกันขนาดนั้นเข้าถึงธรรมกายแล้วมีความสุขมากพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนั่งคลุ้มอยู่ทีเดียวแล้วก็ความไม่รู้จริงอันใดก็หมดสิ้นไปคือเปลี่ยนจากผู้ไม่รู้นะมาเป็นผู้รู้ไม่รู้จริงอันใดหรือยังมีข้อสงสัยอันใดความสงสัยนั้นก็ดับสิ้นไปหายสงสัยเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องภพภูมิสัตว์โลกธรรมกายนี่แหละจะเปิดหูเปิดตาให้ไปรู้ไปเห็นให้แจ่มแจ้งให้เข้าใจ31ภูมิมาเป็นอย่างไรตั้งแต่อรูปภูมิ4ชั้นพรหม16ชั้นสวรรค์6ชั้นพื้นมนุษย์ในทวีปทั้ง4ทวีปใหญ่4ทวีปทวีปน้อย 2,000 แล้วก็ในอบายสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกจึงกระทั่งออกนอกภพสามเบื้องล่างไปถึงโลกันตนรกนั่นรู้เห็นได้ด้วยธรรมกายเห็นไปถึงนิพพานโน่นอนุปาสีสันนิพพานนิพพานที่ถอดกายแล้วดับขันธปรินิพพานไปแล้วมีอายตนะนิพพานปรากฏอยู่
กับสอุปาทิเสสนิพพานนิพพานนิพพานเป็นคือนิพพานของธรรมกายที่มีอยู่ในกลางธรรมกายระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นนิพพานเป็นภพที่อยู่ของธรรมกายเพราะฉะนั้นก็หายสงสัยเรื่องภพภูมิของสัตว์โลกแล้วก็หายสงสัยเรื่องความหลากหลายของสรรพชีวิตของความเป็นอยู่ของมนุษย์ทำไมคนนี้รวยทำไมคนนี้จนทำไมคนนี้สวยหล่อทำไมคนนี้กิเลสทำไมคนนี้โง่คนนี้ฉลาดทำไมจึงเป็นชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงมีความเป็นอยู่หลากหลายมีความนึกคิดที่แตกต่างออกไปมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันมีความขัดแย้งและความเห็นที่ตรงกันก็จะรู้เห็นได้แจ่มแจ้งด้วยธรรมกายนี่แหละด้วยธรรมจักขุแล้วก็ด้วยญาณทัศนะเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทั้งหลายเนี่ยจะแจ่มแจ้งเมื่อได้เข้าถึงธรรมกายธรรมกายนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกนะสุขทันทีที่เข้าถึงเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยใกล้จะละโลกก็มีธรรมกายปรากฏชัดใสแจ่มเมื่อมีธรรมกายปรากฏเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วตายก่อนตายก็ได้จะเลือกภพภูมิไปเกิดในภพภูมิชั้นไหนก็ได้สวรรค์หกชั้นจะไปอยู่ในภูมิไหนก็ได้หรือจะไปพรหมอรูปพรหมไปได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความสมัครใจเพราะกายธรรมจะเป็นกายที่พ้นแล้วจากไตรลักษณ์และอยู่นอกภพเพราะฉะนั้นเมื่อเหนือกฎเกณฑ์นั้นจะไปอยู่ในภพภูมิไหนได้ทั้งสิ้นนี่อนุภาพแห่งธรรมกายที่ไม่มีประมาณทีเดียวเมื่อเขาถึงแล้วช่วยตัวเองได้แล้วยังช่วยหมู่ญาติได้อีกหมู่ญาติซึ่งเป็นผู้ไม่รู้ไม่รู้ก็ทำแบบผู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าการกระทำทั้งความคิดคำพูดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั้นน่ะมันจะมีผลเป็นวิบากจะทำดีวิบากก็ดีทำชั่ววิบากก็ร้ายตรงกันข้ามไปดีผลก็เป็นสุขชั่วก็เป็นทุกข์ถ้าพลาดพลั้งเผลอไปทำชั่ววิบากเป็นทุกข์บรรพบุรุษบุพการีตายไปแล้วอยู่ที่ไหนไปมาหาสู่กันได้จับมือถือแขนกันได้พูดคุยกันได้ช่วยได้นี่ดีอย่างนี้นะลูกนะธรรมกายเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่นี้ควรจะตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะรักธรรมกายขนาดไหนรักตัวของเราเองขนาดไหนถ้ารักตัวเองอยากให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองพ้นทุกข์อยากให้ตัวเองนะแจ่มแจ้งในเรื่องราวของชีวิตต้องขยันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมกายให้ได้หลักวิชาของการปฏิบัติธรรมนั้นนะก็มีอยู่ถ้าปฏิบัติให้มันถูกหลักวิชาแล้วต้องเข้าถึงทุกคนที่ไม่เข้าถึงเพราะเกียจคร้านหรือขยันแต่ไม่ถูกวิธีแต่หากว่ามีความเพียรสม่ำเสมอทุกวันทั้งวันแล้วก็ไม่มีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขทำถูกหลักวิชาต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนแต่ทำจิตให้เราบริสุทธิ์เป็นกุศลมีกุศลธรรมอยู่ในใจเสมอจิตใจผ่องใสสว่างไสวต้องเข้าถึงธรรมกายได้อย่างง่ายได้อย่างแน่นอนจำไว้นะลูกนะธรรมกายเป็นหลักของชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปติดเอละครทีวีอะไรต่างๆนั้นหรือสิ่งที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลก
มันเสียเวลาแต่จะขยันทำมาหากินก็ทำไปเถอะเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่มาหล่อเลี้ยงสังขารเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่อยู่ก็เพื่อแสวงหาธรรมกายเพราะฉะนั้นธุรกิจกับจิตใจต้องไปด้วยกันชีวิตมีเพียงแค่นี้แหละถ้าจับหลักของชีวิตอย่างนี้ได้การดำเนินชีวิตก็จะถูกต้องผลที่ได้คือปลอดภัยจากอบายภัยในสังสารวัฏแล้วก็จะมีชัยชนะมีสุขตลอดเวลาทั้งมีชีวิตอยู่และหลังจากละโลกไปแล้วเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจนะลูกนะตั้งใจปฏิบัติธรรมเอาใจหยุดใจนิ่งให้ดีๆทบทวนความถนัดกับหลักวิชาว่ากันตามถนัดแต่จะให้ขัดกับหลักวิชาแล้วความสมหวังดังใจจะเกิดขึ้นกับลูกทุกคนให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยกันนะลูกนะต่างคนต่างทำไปเงียบๆนะจ๊ะ